อย่าพึ่งด่าผมเฮ้ยพี่ไรเดอร์พึ่งจะออกตัวใหม่มาทำไมพี่ให้ศูนย์คะแนนวะถ้าพี่ต่อยกูว่าใจเย็นๆคุณผู้ชมฟังผมพูดก่อนโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมห่างหายไปนานกับคลิปไรเดอร์นะ น่าจะเป็นปีได้น้องๆที่เป็นผู้ติดตามใหม่ของผมก็จะงงนะเพื่อนพี่อันนี้คืออะไรคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะชอบคอมเมดี้ไรเดอร์ไงแล้วก็เมื่อก่อนทำคอนเทนต์กับคอมเมดี้ไรเดอร์นะเออแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงยุคเนี้ยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แล้วนะครับผมเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีแต่ว่าณวันนี้ก็ผมมีโอกาสได้มาทำคลิปไรเดอร์แล้วเพราะว่ามีไรเดอร์ตัวใหม่เปิดตัวมาประจำปีนี้เองนะครับผมเป็นไรเดอร์ระดับที่3ของยุคเรวะนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพรีวิวให้ดูสั้นๆว่ามีอะไรยังไงบ้างนะผมตามที่ผมรู้เลยนะเออแค่ผมรู้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นครบรอบ50ปีไรเดอร์นะครับผมตั้งแต่โชวะเฮเซแล้วก็มาเรวะเลยก็คือครบรอบ50ปีนะครับผมมันก็เลยจะแบบเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากๆอีกปีนึงเออบางทีก็รู้สึกแปลกๆนะเหมือนว่ามันฉลองบ่อยเปล่าวะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเพิ่งครบรอบเฮเซจบเฟสเฮเซไปเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับผมรู้สึกแม่งไวมากเลยอยู่มาฉลองอีกแล้วธีมในปีนี้คาเมเดอร์รีไวท์จะเป็นเกี่ยวกับมนุษย์ที่ทำสัญญากับปีศาจนะครับผมปีศาจในที่เนี้ยนึกถึงสภาพคล้ายๆกับพวกโมโมทอรอสในคาเมเดอร์เดนโอลคุณผู้ชมเออเป็นเหมือนอีมาจินเป็นพวกสัตว์ประหลาดนั่นแหละแต่ว่าทำสัญญากับมนุษย์เนี่ยคอนเซ็ปต์คร่าวๆของไอ้ตัวไวส์เนี่ยไอ้ปีศาจในชื่อไวส์นะมันก็โผล่ลอยๆเนี่ยผมมองแม่งเหมือนโมโมทอรอสเลยเออเหมือนโมโมทอรอสเลยตอนแรกไม่ตอนแรกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตอนนี้เห็นหน้ามันครั้งแรกไม่ค่อยชอบแต่พอมาได้ดูวิดีโอพรีวิวแล้วรู้สึกชอบไปตัวนี้เป็นพิเศษเออเพราะว่ามันดูเป็นคาแรคเตอร์เฮฮาดีอ่ะเออคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวโจ๊กนะในเรื่องคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมพอพระเอกแปลงร่างไอ้ตัวนี้ก็แปลงร่างด้วยซึ่งมันพีคมากก็คือไอ้ตัวละครเนี้ยพุ่งกลับเหมือนเขาปูมาว่ามันสามารถพูดกับคนดูได้เหมือนมันรู้ว่ามันเป็นตัวละครคุณผู้ชมคิดสภาพคาแรคเตอร์มันเหมือนเดดพูลเลยที่มันรู้ว่าเรากำลังนั่งดูมันอยู่และมันจะมีฉากในเรื่องที่แบบว่ามันออกมาพูดคุยหรือว่าหันหน้ามาคุยกับคนดูในทีวีได้อะไรอย่างนี้นะครับผมธีมในเรื่องที่ผมรู้เนี่ยคือตัวพระเอกแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ในโรงอาบน้ำนะครับผมเนี่ยจะมีตัวพี่รองคนนี้น้องสาวน่ารักมากก็คือเป็นครอบครัวของพระเอกอะซึ่งกิมมิกในเรื่องนั้นก็จะมีฝ่ายตัวโกงผมจะไม่ได้ชื่ออะไรชื่อเดดแมนมั้งนะเออมี3คนนี้ตัวร้ายหญิงน่ารักมากตัวโกงก็เท่นะครับผมตัวนี้คาแรคเตอร์ผมคุ้นๆไงไม่รู้แล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้หน้าเหมือนพี่ชงนมเลย เหมือนปะหมวดโทษด้วยนะพี่แล้วก็จะมีองค์กรอีกองค์กรนึงชื่อองค์กรฟินิกซ์เป็นเหมือนองค์กรของฝั่งตัวดีครับผมที่คอยผลิตไรเดอร์ซิสเต็มเอาไว้คอยสู้กับสัตว์ประหลาดนั่นเองซึ่งกิมมิคเขาก็คือเอาพลังของสัตว์ประหลาดมาสู้กับสัตว์ประหลาดเองนั่นเองนะครับผมไม่มีแค่นี้เลยจริงๆซิมเพิลแม่งมีแค่นี้เลยเผื่อคุณผู้ชมงงผมสรุปให้สั้นๆคาเมเดอร์รีไวส์มีตัวละคร3ฝั่ง1คือพระเอกบ้านแม่เปิดโรงอาบน้ำไม่รู้เกี่ยวแค่ไหนด้วย2มีฝั่งตัวร้ายแม่งมีตาปั๊มสามารถปั๊มให้มนุษย์หรือว่าอะไรสักอย่างแม่งทำสัญญากับปีศาจได้แล้วก็เอาปีศาจไปบุกโลก3ฝั่งองค์กรฟีนิกซ์คอยผลิตไรเดอร์ซิสเต็มไปสู้กับตัวร้ายไม่มีแค่นั้นเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเอกแม่งอยู่โรงอาบน้ำแล้วไปสู้กับสัตว์ประหลาดได้จบแล้วครับผมแค่นั้นเลยจบปิดคลิปแล้วเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างผมอยากพูดเรื่องนี้มากเลยคุณผู้ชมว่าตอนแรกอ่ะผมอยากจะด่าเรื่องนี้แต่พอมาย้อนดูอีกทีนึงแล้วก็ฟังเขาอธิบายก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคกูด่าไม่ได้คุณผู้ชมเห็นนี่ไหมครับคือตัวรีไวส์อ่ะใส่เกาะดีเทลอยู่ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเอาคอนเซปต์เก่าๆอีกแล้วเหรอวะคือการยืมพลังรุ่นพี่มาใช้อีกแล้วเหรอซึ่งผมเป็นคนไม่ชอบเรื่องนี้อย่างมากเลยผมรู้สึกว่าถ้ามึงจะเป็นเรเดอร์มึงก็เป็นพลังตัวมึงเองไปเลยจะใส่ร่างอะไรใส่ก็ใส่ของมึงไม่ต้องใส่ตัวรุ่นพี่เพราะผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ไปยุ่งกับพวกเลเจนด์เรเดอร์แล้วว่าเออมันซ้ำซากไปแล้วนะครับผมแต่พอมานั่งดูเขาอธิบายก็คือสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากว่าตัวรีไวส์เนี่ยมันเป็นตัวไรเดอร์ยุคเรวะที่มาฉลอง50ปีครับในเรเดอร์เออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการหยิบยืมพลังของรุ่นพี่มาบ้างเพื่อให้เป็นการฉลองไงถูกป่ะอย่างไอ้เซนไตตัวล่าสุดอ่ะก็มีการยืมพลังรุ่นพี่เซนไตตัวอื่นมาเออมันเป็นพิธีของเขานะครับผมเนี่ยคร่าวๆตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมีตัวรีไวส์เป็นไดโนเสาร์ดีเคทเมกาโลดอนกูกะเป็นสิงโตมั้งมีไฟเป็นนกทำไมไฟไม่เป็นฉลามวะจริงๆไฟควรเป็นฉลามนะพอดีไซน์ไฟมาจาก3เดนโอเป็นแมมมอธนะครับผมดับเบิ้ลเป็นเหยี่ยวฟอร์เซ่เป็นคิงคองไกมูเป็นตั๊กกะแตนเอ็กเซเป็นอะไรวะเนี่ยหมาป่ามั้งแล้วก็จีโอเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะครับผมผมคิดว่าน่าจะตอนแรกน่าจะเปิดมาแค่นี้แต่เดี๋ยวคงจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆจนครบ
ทั้งเฟสทั้งหมดนะครับผมยังไงแม่งทำอยู่แล้วเชื่อผมจริงๆผู้ชมทำครบอยู่แล้วนักแสดงรอบนี้ผมโอเคนะครับผมตอนดูไลฟ์สดที่เขาเปิดตัวเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะแอคทีฟแล้วก็ดูกระตู้ฮู้พอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าในเรื่องจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะตัวนักแสดงนางเอกของเราฝั่งชายก็โอเคเท่ดีนะครับผมส่วนอีกตัวนึงข้างๆนี้ก็คือจะเป็นนักแสดงที่ให้เสียงเป็นไวท์หรือไวท์ตัวสปาร์ลันเองนะครับผมหลายๆคนบอกว่าพี่แกหน้าเหมือนพี่โตไอ้แม่งหน้าเหมือนพี่โตจริงๆนะตัวพี่ศาสตร์ในเรื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจงใจดีไซน์หรือเปล่านะผมแต่คิดว่าน่าจะจงใจเนื่องจากว่าถ้าคุณสังเกตเห็นปะไอ้ตัวไวท์มันคาดแมสอยู่ด้วยเว้ยมันเป็นแมสนะมันเป็นแมสเลยนะเห็นปะมันเป็นแมสเลยซึ่งเขาน่าจะปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมซึ่งอนาคตผมเชื่อว่าตัวเองมันทำขายแน่นอนถ้าไม่ทำขายไม่มีคนเอาไปสกินทำเองแน่นอนฟันธงเลยโอเคเรามาดูกิมมิคของเล่นกันบ้างดีกว่านี่นะครับผมเป็นเหมือนตัวปั๊มนี่คุณชมเห็นนี่ป่ะตอนแรกอ่ะผมงงว่าทำไมมันถึงเป็นเลขเว้ยมันเป็นเลข50ตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยมึงเป็นคอนเซ็ปต์เหมือน0 1เหรอวะแต่ว่าไปมาอ๋อโอเคมันฉลอง50ปีมันเลยเด้อเลยทำเป็นเลข50ตอนก่อนแบงค์ล่างโอเคเทคนิคก็คือนี่ครับเป็นตัวปั๊มลงไปใส่เข้าไปแล้วก็บิดแล้วก็จะเป็นตาสัญลักษณ์แล้วก็เสียงแปลงร่างนะครับผมมองว่าเจ๋งมากนะไอ้เทคนิคการเล่นตัวปั๊มเนี่ยเพราะว่าอนาคตอ่ะเวลามันไม่ต้องเขียนเทคโนโลยีคุณมันไม่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เพราะว่ามันเป็นตัวปั๊มคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวปั๊มเทคนิคเดียวกันกับที่เป็นของเล่นสมัยเด็กเราที่มันเป็นแมกเนตอ่ะที่มันวาดกระดาษนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมซึ่งอนาคตอ่ะมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เรื่อยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเห็นปะแค่เอาแมกเนตมาปั๊มก็เปลี่ยนรูปร่างได้แล้วเนี่ยมันสามารถแบบเปลี่ยนรูปร่างอะไรก็ได้ในพอดีบล็อกของมันอ่ะแล้วมันก็จะพอดีกับตัวแม่เหล็กแมกเนตที่มันจะทำได้อนาคตถ้าเกิดคนไทยซื้อมาแม่งต้องเอามาเขียนเล่นแน่ๆเลยอย่างน้อยต้องมีคำว่าไอ้ตู่จริงบอกเลยสรุปโดยรวมครับผมคอมเมนเดอร์รีไวซ์ศูนย์คะแนนไม่ได้อคติผู้ชมมันยังไม่มีในเรื่องไงเลยแบบยังให้ข้อมูลยังให้คะแนนไม่ได้แต่เปิดโดยรวมมาผมชอบนะผมชอบรีไวซ์มากๆเลยถ้าเทียบกับตอนเซเบอร์เมื่อปีที่แล้วผมชอบมากๆเลยตัวนี้กิมมิกดูน่าสนใจลูกเล่นดูแพรวๆดีเข็มขัดดูทรงแปลกๆไปหน่อยแต่ว่าลูกเล่นกับเสียงโอเคยอมรับได้นะครับผมหน้าปกปีนี้ก็เท่นะครับผมมีคนแซวบอกว่าเหมือนโจโจ้แล้วซึ่งแม่งเหมือนจริงนะครับเก็บละเอียดดีครับนี่สะท้อนกันจากกระจกด้วยแหมผมเก็บละเอียดดีวะล่ะประมาณนี้นะครับผมคอมเมดี้รีไวซ์ศูนย์คะแนนส่วนตัวไลฟ์รีไวซ์10/10ครับผมโคตรลำเอียงเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ จริงผมลองมานั่งดูหน้าปกอีกทีนะคุณผู้ชมมันมีอะไรแปลกๆว่ะแม่งแบบรอดพ้นสายตาผมไปไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะเว้ยเนี่ยตรงสัญลักษณ์มันอ่ะเห็นปะสัญลักษณ์ตรงไอ้ตัวกลางอกไว้เนี่ยครับมันเป็นสัญลักษณ์ไดโนเสาร์ถูกปะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซูมไปดูในสัญลักษณ์ตรงเข็มขัดรีไวซ์ดีๆอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยซูมให้ดูนะมันจะเจออันนี้เว้ย YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผม